สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะครับครูต้นนะฮะครูสุภวัชชาวเกษมวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรเราจะมาพูดถึงหลักการประกอบอาหารก่อนอื่นเราจะต้องทราบก่อนว่าการประกอบอาหารนั้นสำคัญอย่างไรลองคิดสิครับลองคิดสิตอกตกิตกตอกติกตอกการประกอบอาหารสําคัญอย่างไรสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยคือการประกอบอาหารไหมอา,อาหารเนี่ยเป็นปัจจัย4นะครับที่สําคัญของมนุษย์ถูกไหมฮะถ้าเราได้รับ สารอาหารหรือว่าอาหารและน้ําที่เพียงพอเนี่ยครับและอากาศที่บริสุทธิ์และไม่เป็นพิษเนี่ยโหอากาศที่เป็นพิษยังไงตอนนี้ pm 2 5งจุดห้นักเรียนคงน่าจะรู้จักกันดีนะครับที่มีฝุ่นหมอกควันเยอะๆเลยอันนี้คืออากาศที่ไม่บริสุทธิ์เลยทําให้เราหายใจลําบากนะฮะต้องใส่ผ้าปิดจมูกนั่นเองแล้วถ้าสมมุติเราได้อากาศที่ดีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ได้น้ำานะฮะเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจจิตใจสําคัญอย่างไรนักเรียนลองคิดสิครับถ้าสมมติเรากินอาหารอร่อยกินอิ่มนอนหลับ โอ้โหแฮปปี้เลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเรากังวลเรื่องสุขภาพเช่นวันนี้ออกไปฉันเจอฝุ่นฉันจะต้องเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะหรือฉันจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทำให้เกิดความวิตกกังวลนะครับทำให้เราเนี่ยจิตตกง่ายๆภาษาชาวบา้านเรียกว่าจิตตกทําให้ร่างกายเนี่ยเราอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับก็จะทําให้ ไม่แข็งแรงปุ๊บก็ต้องป่วยแล้วก็เป็นโรคนะฮะแต่ตัดภาพมาการประกอบอาหารของเราเรจะเป็นผู้ประกอบอาหารเนี่ยในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะคอยดูกันเดี๋ยวเราเรียกเราติดตามนะครับว่าจะเป็นผู้ประกอบอาหารอย่างไรแต่เราก็ต้องมาเรียนถึงหลักการประกอบอาหารก่อนการประกอบอาหารแต่ละชนิดนั้นเนี่ยครับเมื่อทําเสร็จแล้วผู้ประกอบอาหารนะครับ และผู้รับประทานอาหารก็หวังว่าที่จะได้อาหารที่ดูแล้วน่ารับประทานก็คือน่ากินนั่นเองโหเห็นแล้วเจริญหูเจริญตาอยากกินเลยเข้าไปกินเยอะๆเลยมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยและสุดท้ายคือจะต้องไม่เสียคุณค่าทางอาหารด้วยไม่เสียคุณค่าทางอาหารอย่างไรนะฮะไม่เสียคุณค่าทางอาหารเช่นเราต้องทราบหลักว่าอาหารชนิดนี้จะปรุงอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับปัจจัยที่ทําให้อาหารเราเหรือว่าการปัจจัยที่ส่งผลถึงการประกอบอาหารมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย ปัจจัยที่สําคัญในการประกอบอาหารเนี่ยครูจะพูดถึง3อย่างแรกเลยครับคือแถวแรกเลยก็คือ1อุณหภูมิ2น้ํา3เวลา3อย่างเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการประกอบอาหารนะฮะอุณหภูมิสําคัญอย่างไรโอ้นักเรียนเคยดูรายการทําอาหารใช่ไหมฮะเช่นการย่างเนื้อหรือการกลิวเนื้อถูกไหมครับบนเตาเนี่ยถ้าสมมติย่างมากเกินไปหรือใช้อาหารหรือใช้ความร้อนนานมากเกินไปเนี่ยทำให้เนื้อสุกเกิน ทำไมฮะโอ้เสียคุณค่าเลยถูกไหมฮะอันเนี้ยอุณหภูมิเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบอาหารต่อมาน้ําเราจะต้องรู้นะครับว่าน้ำเนี่ยผักชนิดไหนมีน้ํามากชนิดไหนมีน้ําน้อยถูกไหมฮะเราจะสามารถปรุงได้รสชาติที่แตกต่างกันนะครับถูกไหมฮะขึ้นอยู่กับชนิดของผักนั้นๆหรือขึ้นอยู่กับเนื้อสัตว์ชนิดนั้นๆด้วยเราจะต้องคํานึงถึงน้ําเป็นส่วนสําคัญเพราะน้ำนะครับเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เป็นส่วนใหญ่เลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือมนุษย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายคือเวลาเวลาสำคัญอย่างไรอย่างที่บอกนะครับเวลาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิถูกไหมครับถ้าใช้เวลามากเช่นสมมติเราต้องการตุ๋นเนื้อเปื่อยแต่เราใช้เวลานิดเดียวนุกยนคิดว่าจะตุ๋นได้มันจะเปื่อยไหมฮะมานก็อาจจะไม่เปื่อยถูกไหมครับแต่บางที่ก็อาจจะมีเทคนิคในการที่ทําให้เนื้อเปื่อยโดยใช้เวลาน้อยแต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้เวลาในการประกอบอาหารอยู่ดีถูกไหมครับ ต่อมาทางด้านขวามือก็จะเป็นอะไรครับ O2 คืออะไรเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้ว O2 คืออะไรออกซิเจนหรืออากาศนั่นเองอากาศเนี่ยมีความสําคัญเพียงเล็กน้อยนะครับเช่นสมมติแรงกดอากาศมากจะทําให้เนื้อตุนเราเนี่ยสุกไวถูกไหมฮะเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้แต่ถ้าเปิดฝาหม้อไว้อากาศโหถ่ายเทเลยทําไมฮะกว่าจะสุกก็ใช้เวลานานถูกไหมครับแล้วก็ pH pH คืออะไร ค่าความเป็นกรดเบสนั่นเองกรดเบสนะฮะถูกไหมฮะแล้วเกี่ยวอะไรกับอาหารนักเรียนอาจจะสงสัยแบบงงๆเกี่ยวสิครับนึกเรียนลองคิดดูว่าสมมติครูทํายําตะไคร้แต่ต้องการทําให้ตะไคร้เป็นสีชมพูเราก็ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะโดยการใช้มะนาวเนี่ยบีบลงบนตะไคร้ทำให้ <S <S ทหําไมครับตะไคร้เราเนี่ยไม่ดําถูกไหมครับไม่ออกเป็นสีน้ําตาลอีกท,ทั้งยังทําให้ตะไคร้ของเราเนี่ยมีสีชมพูที่สวยงามอีกนะับเพราะเกิดจากอะไรกรดของมะนาวนั่นเองถูกไหมฮะ เห็นไหมครับว่าอาหารเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากเลยถูกไหมครับเราจึงต้องใส่ใจในการที่จะทําอาหารหรือประกอบอาหารนะครับหรือว่าเป็นผู้ประกอบอาหารที่ดีก่อนที่เราจะเป็นผู้ประกอบอาหารที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมารู้หลักของการประกอบอาหารกันก่อนนะครับการเตรียมและการประกอบอาหารเราไปดูอันเลยอันแรกเลยการกรองการกรองหมายถึงอะไรการกรองหมายถึงการที่เราแยกอาหารเหลวหรือที่เป็นผงละเอียดนะครับให้แบ่งส่วน เป็นส่วนหยาบและละเอียดโดยเทอาหารนั้นลนบนผ้าขาวบางหรือกระชอนโดยที่ให้ส่วนที่ละเอียดเนี่ยผ่านลงไปแล้วเหลือส่วนที่หยาบอยู่ถูกไหมฮะง่ายๆเลยดูบนรูปก็อาจจะกรองกะทิหรือกรองสิ่งสกปรกจากกะทิได้ถูกไหมครับเช่นนึกนึกถึงนักเรียนถึงมะพร้าวขูดถูกไหมฮะถ้าสมมติเรากองไม่ดีหรือว่าบีบคั้นไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีมะพร้าวขูดติดออกมาเราก็ต้องใช้กระชอนกรองมะพร้าวขูดออกมาให้ เนื้อแยกออกจากน้ำเนี่ยเรียกว่าการกรองนะครับภาษาชาวบ้านก็คือกรองง่ายๆเลยกรองสิ่งสกปรกนั่นเองเอาสิ่งสกปรกออกนะครับต่อมาการกวนการกวนหมายถึงการที่อาหารอย่างใดยอย่างหนึ่งโดยมากเป็นของเหลวนะครับผสมกันหรือรวมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจนข้นและเหนียวโดยใช้เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งคนไปจนทั่วโดยแรงและเร็วจากรูปเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาจะทําอะไรนะลองทายกันลองทายทำอะไรครับฮนะถูกต้องท,ทําถั่วกวน ถั่วกวนเนี่ยในรูปอาจจะทําได้สองอย่างคือทําถั่วกวนหรือทําลูกชุบนั่นเองการกวนในรูปเนี่ยครับเขาจะใช้ไม้พายกับกระทะทองเหลืองนะฮะแล้วก็เอาถั่วเนี่ยผสมก,ะ,กะทิกวนแรงและเร็วเพราะอะไรถึงต้องแรงและเร็วครับแรงและเร็วเพื่อที่จะไม่ให้ถั่วของเราเนี่ยไหมถูกไหมฮะแล้วก็สุกโดยทั่วอันนี้เรียกว่าการกวนนะครับเราไปต่อกันที่การกรอกการกรอกเนี่ยหมายถึงอะไร การกรอกเนี่ยหมายถึงการทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยครับที่เป็นของเหลวให้สุกเป็นแผ่นบางๆยำนะเป็นแผ่นบางๆโดยใช้กระทะเนี่ยทาน,น้ํามันให้ทั่วแล้วตัดอาหารชนิดนั้นอ่ะเอียงไปหรือกรอกไปกรอกมานักเรียนลองดูในภาพ่ากรอกไปกรอกมาในในภาพเขาน่าจะทําอะไรเนาะน่าจะทะะําทเครปนะ,นะรูวนะเครปฝอยทองมีฝอยทองอยู่ข้างล่างด้วยสําหรับอาหารฝรั่งก็คือทาเครปอาหารไทยนักเรียนลองคิดสิครับว่าทําอะไรได้บ้างการกรอกไปกรอกมาติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้อง ขนมเบื้องยวนนั่นเองขนมเบื้องยวนเนี่ยเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องใช้การกรอ,อกก็คือเราต้องกรอกไข่เนี่ยกับแป้งเนี่ยให้มีความกรอบเลยถูกไหมครับแล้วก็เป็นแผ่นบางๆถึงจะน่ารับประทานนะฮะไปต่อที่การโครกหัวน,นี้รูปจากรูปนักเรียนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วปกเปกปกเป๊กเลยถูกไหมฮะการโครกเนี่ยการโครกเนี่ยหมายถึงการที่ทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยละเอียดเหนียวและนุ่มด้วยครกและนําอาหารเนี่ยใส่โครกแล้วใช้สากกระแทกลงไปแรงๆจนอาหารนั้นละเอียด หรือเหนียวตามต้องการวงเล็บพิสาก,ก่อนจากกระเบือเนี่ยเป็นภาษาแบบบ้านๆเลยเนาะแต่ถ้าสมมุติเราจะภาษาสุภาพเรียกว่าอะไรครับสาก,กระเบือเรียกว่าอะไรอ่าถูกต้องเรียกว่าไม้ตีพริกนะครับไม้ตีพริกนะไม้ตีพริกคู่กับสาไอ้คู่กับครกถูกไหมฮะไม้ตีพริกเนี่ยวิธีการโขลกเนี่ยเราจะต้องตาํตาตําไปเลยตาให้ละเอียดเลยหรือว่าตําให้เหนียวเช่นตาให้ละเอียดก็พริกแกงทั่วๆไปถูกไหมฮะส่วนตาให้เหนียวเช่นการทํา ทอดมันปลาไายหรือว่าต้องการทําให้เนื้อปลาเหนียวแน่นเราก็จะใช้การโขลกเนี่ยแหละครับช่วยในการที่ทําให้เนื้อปลาของเราเนี่ยเหนียวแน่นแล้วก็ฟูขึ้นมาเนาะต่อกันที่การขยําขยําตอนนี้ถ้านึกถึงขยำนะคุณนึกถึงกิมจิเลยถูกไหมฮะต้องขยําให้มันโหให้มันช้าเยอะๆเลยเพื่อที่จะได้ดูดซึมน้ําเข้าไปถูกไหมฮะน้ําหมักของเราการขยำเนี่ยหมายถึงการที่ทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยแหลกหรือช้ํา โดยใช้มือหยิบอาหารชนิดนั้นนะครับแล้วก็ขยำม,มือแรงๆจนกว่าอาหารนั้นนะครับจะแหลกหรือช้าทั่วกันในรูปเนี่ยเขาทําผักกาดดองเราจะทําให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปโดยที่ไม่ให้เน่าโดยการใช้น้ําเกลือถูกไหมฮะหรือว่าใช้ข้าวเนี่ยที่มีรสเปรี้ยวน้ําข้าวเนี่ยครับดองผักกาดดองซึมเข้าไปเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับผักกาดดองเนี่ยซึมเข้าไปเพื่อที่จะทําให้ผักเราเนี่ยไม่เน่าถูกไหมฮะซึมเข้าไปเลยต่อไปการคนเอ๊ะนี่นเนี่ยจะงงว่าการคน กับการกวนต่างกันยังไงการคนเนี่ยสังเกตว่าไม่ตั้งไฟถูกไหมฮะการคนเนี่ยใช้กับอะไรก็ได้ในภาชนะการคนคือการทําให้อาหารเนี่ยชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยมีส่วนผสมเข้ากาันจนทั่วโดยใช้มือหรือเครื่องมือเนี่ยให้จรลดถึงก้นภาชนะและวนไปทั่วๆทําให้อาหารนั้น,นกลับตัวไปมาผสมจนเข้ากันถูกไหมครับเรียกว่าการคนการคนกับการกวนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรความแตกต่างคือการคนเนี่ยใช้กับ อะไรก็ได้ที่ไม่มีความร้อนนะครับก็คนไปเรื่อยๆถูกไหมฮะหรือมีความร้อนแต่การกวนเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนแน่นอนการกวนให้เข้ากันเนี่ยต้องใช้ความร้อนแต่มีความเหมือนคือจะต้องใช้ภาชนะหรือว่าเครื่องมือเนี่ยจะหลดให้ถึงก้นภาชนะเลยถูกไหมฮะสังเกตว่าต้องก้นถึงก้นภาชนะเพราะอะไรการคนเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันส่วน,น,นการกวนเนี่ยจะทําให้ไม่ได้ถูกไหมครับ ต่อมาที่การคั้นอันนี้จะเห็นภาพชัดกับการกรองเนอะการคั้นเนี่ยทำให้อาหารที่อมน้ํอะให้แห้งเลยโดยแยกน้ำเนี่ยครับเป็นคนละส่วนโดยใช้มือเนี่ยบีบให้แน่นเพื่อทําให้น้านั้นไหลออกมาเช่นการคั้นกะทิมีอะไรอีกคั้นคั้นน้าส้มก็ถือว่าเป็นการคั้นน,ะนักเรียนถูกไหมฮะทำให้แยกออกจากกันถูกไหมฮะการคั้นคั้นกะทิเนี่ยเราก็บีบเลยถูกไหมครับพอคั้นเสร็จปุ๊บอาจจะไปกรองก็ได้ถึงการปิ้งแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยว่าปิ้งย่าง ต่างกันยังไงมีคนสงสัยหลายคนมากเลยครับปิ้งย่างต่างกันยังไงสังเกตที่ไฟนะนักเรียนลองดูไฟสิครับดูไฟที่ครูเอารูปมาใช่ไหมไฟมันทําไมไฟมันอ่อนมากเลยการปิ้งเนี่ยครับหมายถึงการที่ทําให้อาหารชนิดใดชนิดหน,นึ่งนะครับซึ่งต้องการให้สุกโดยวางอาหารชนิดนั้นนะครับเหนือไฟไม่สู้แรงนักขีดเส้นใต้30เส้นคําว่าไม่สู้แรงนักนะครับก็คือไม่แรงนั่นเองจนผิวเนี่ยครับสุกเกรียมหรือกรอบสังเกตว่า กรอบนอกนุ่มในเนี่ยใช้การปิ้งนะฮะสังเกตนะครับคือผิวข้างนอกเนี่ยจะต้องสุกเกรียมแต่ข้างในนะครับเนื้อเนี่ยยังแบบเหมือนยังฉ่ําอยู่นะฮะเรียกว่าการปิ้งต่อไปการคั่วการคั่วหมายถึงการที่ทําให้อาหารนั้นนะสุกโดยใส่ลงในกระทะและใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีด้ามถือเขี่ยให้อาหารนะครับกลับตัวไปมาให้สุกหรือเกรียมกรอบตามต้องการเรียกการคั่วจากรูปนยครับเป็นการคั่วพิก แล้วมีอะไรอีกที่ใช้การคั่วข้าวคั่วนั่นเองโหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือคั่วไปกลิ้งไปกลิ้งมาเขี่ยไปเขี่ยมานะครับเรียกว่าการคั่วนะครับต่อมาการคลุกการคลุกเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยหลายชนิดหรือหลายรสเนี่ยครับผสมเข้าให้กันโดยใช้มือหรือใช้ช้อนคนแต่เบาๆนะครับให้อาหารนั้นกลับตัวจนได้รสชาติเสมอกันเช่นอะไรตัดภาพตอนนี้ง่ายๆเลยก็คือสลัดนั่นเองสลัดนะครับเราใช้การคลุกเบาๆ ไล่ระดับความแรงครับครุกคือเบาสุดต่อมาคือการคนและสุดท้ายคือการกวนกวนคือแบบขั้นสุดเลยก็คือกวนแรงเลยถูกไหมฮะต่อมาการซอยง่ายนิดเดียวเดี๋ยวครูแอบแล้วกันถือว่าเป็นมีดทิปอาหารทิปแล้วกันมี2มือนะครับนี่จับอาหารนี่จับมีดซอยเลยกดอย่างนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์เกิดเกียิจะสอนในคลิปถัดๆไปว่าใช้มีดใช้อย่างไรนะครับการซอยหมายถึงการที่ทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ย เป็นฝอยโดยที่มือนึงจับมีดอีกมือนึงเนี่ยจับอาหารวางโรนบนเขียงนะครับด้วยปลายนิ้วกดมีดไปข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็เร็วเร็วขึ้นลงเร็วเร็วก็คือแบบอย่างนี้เลยถูกไหมฮะเรียวกว่าการซอยซอยหอมซอยกระเทียมซอยพริกได้หมดเลยครับเรียวกว่าการซอยส่วนมาโหการต้มนิม่มแทบไม่้องพูดถึงเลยนะักเรียนน่าจะรู้จักกันดีเพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานของการประกอบอาหารของเราอยู่แล้วก็คือการต้มนั่นเองคือการนําอาหารเนี่ยใส่หม้อรพร้อมกับน้ําจากนั้นตั้งไฟเดือดจบ ต้มไข่โอเคนะครับต่อกันที่การตุนการตุนเนี่ยหมายถึงอะไรครับการทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้สุกจนเปื่อยนุ่มโดยทําอาหารชนิดนั้นนะครับใส่ลงในภาชนะตั้งไฟหรือเหนืออีกภาชนะหนึ่งอีกหนึ่ใบซึ่งมีน้ําเดือดและมีฝาปิดเอ๊ะนักเรียนอาจจะงงว่าในรูปคูเนี่ยเอาอะไรมาในรูปเนี่ยครับเขาเรียกว่าเทคนิคดับเบิลบอลหรือว่าการต้มแบบ2ชั้นนั่นเอง ดับเบิลบอลเนี่ยคือการให้เราเอาน้ําตั้งฝฟายหมอ้อหนึ่งแล้วภาชนะวางทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่ให้อาหารของเราเนี่ยไม่สัมผัสกับความร้อนโดยตรงอันนี้เรียกว่าดับเบิลบอลหรือว่าการตุ๋นนั่นเองนะฮะอันนี้ใช้สาหรับส่วนใหญ่ใช้สําหรับอาหารต่างชาตินะครับส่วนอาหารไทยการตุ๋นก็คือเคี่ยวนั่นเองเคี่ยวให้นาน,าน,านๆเลยอ่ะก็คือทําให้อาหารเนี่ยเปื่อยนุ่มนึกถึงอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนั่นเองนะครับการทอดต่อมาเรามาต่อกันที่การทอด การทอดคือการทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งต้องการให้สุกด้วยน้ํามันโดยตักน้ํามันนะครับใส่กระทะให้ร้อนแล้วใส่อาหารนั้นลงไปทอดให้พอเหลืองหรือสุกนั่นเองจากลูกก็เป็นไก่ทอดดูโหยยิ่งพูดไปครูก็ยิ่งหิวนะครับตอนนี้ต่อมาการนวดนวดหมายถึงอะไรนวดถึงการทําอาหารอย่างใดยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นก้อนเนี่ยเพื่อทําให้นุ่มหรือเหนียวโดยใช้ฝ่ามือกดบนลงอาหารชนิดนั้นอย่างแรงๆจนเหนียวนุ่มตามต้องการบนรลุมเนี่ยครูจะ ให้เป็นการนวดแป้งนะครับง่ายนิดเดียวคือการนวดนขยำกดกดกดนวดนวดนวดเน,น,นี่ยครับคือเหมือนการทําแป้งนะฮะนวดแป้งง่ายๆเลยรเรามาต่อกันที่การบดการบดคือการทําอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งให้แหลกละเอียดโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะใช้ครกกับไม้ตีพิกหรือโคกสาก็ได้แล้วในรูปนะครับโอ้เป็นแบบโบราณเลยเขาอาจจะบดกาแฟาอยู่นะฮะก็เลยใช้หินมาบดให้คั่วเลยส่วนใหญ่การบดนะครับจะใช้กับของแข็งที่ต้องการ ความละเอียดสูงเช่นบทพริกไทยถูกไหมฮะให้มีความละเอียดจนเป็นผงเลยนะครับต่อที่การผัดการผัดคือการทําอาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดการผัดนักเรียนนึกถึงอะไรข้าวผัดผัดผักเนี่ยการผัดก็เป็นอาหารในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วถูกไหมฮะคู่กับการต้มเลยผัดต้มผัดแกงทอดนั่นเองนะฮะต่อมาการลวกการลวกคือการทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งสุกเร็วหรือหมดกลิ่นที่ไม่ต้องการ นะฮะโดยใช้ต้มน้ําเราจะต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนพอใส่เดือดปุ๊บพออาหารนั้นเปลี่ยนสีหรือพอสุกก็ขึ้นจากน้ําหรือรินน้ําออกนึกถึงการลวกผักเลยนะฮะน้ำพริกผักจิ้มเราก็ต้องผักลวกถูกไหมฮะลวกโดยการเอาไปใส่ปุ๊บพอเห็นเปลี่ยนสีนิดนึงก็เอาขึ้นและวเนี่กว่ากการลวกแป๊บเดียวนะฮะหรืออาจจะใช้เวลาก็คือไข่ลวกก็อาจจะใช้เวลาสักนิดน,นึงแต่ใช้เวลานาน,านไม่เท่ากับการต้มนะฮะต่อมาการเผา การเผาคือการทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งต้องการให้สุกโดยวางอาหารในชนิดนั้นนะลงในไฟแรงจนภายนอกสุกไหมแต่ข้างในสุกและนุ่มนะฮะข้างนอกไหมข้างในสุกนุ่มนึกเรียนนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรง่ายๆเลยตามท้องตลาดเลยมันเผานั่นเองเพราะไม่มีใครกินเปลือกอยู่แล้วถูกไหมฮะมันเผาเนี่ยข้างนอกเนี่ยโหเกลียมเลยถูกไหมครับหรือว่ากุ้งกุ้งเราก็ใช้การเผานะฮะเพราะข้างนอกทำไม สุกเกลียมไหมเลยถูกไหมครับแต่ข้างในนะครับโหสุกและนุ่มมากถูกไหมฮะต่อมาการย่างการย่างเนี่ยทำให้อาหารคือการทําให้อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนยสุกโดยอาหารวางอาหารนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะฮะจนกว่าจะสุกตลอดถึงข้างในและอ่อนนุ่มการย่างกับการปิ้งเนี่ยมีความหมายคล้ายกันนั่นเองนะครับส่วนการเผาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยถูกไหมฮะการเผาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไฟแรงเลย ส่วนการย่างกับการปิ้งเนี่ยจะใช้ไฟเบาถูกไหมฮะเช่นอะไรบ้างการย่างอันนั้นในรูปก็คืออาจจะเป็นย่างห่อหมกนะฮะไม่ใช่สิต้องเรียกว่างบไม่ท่ามเรียกว่าห่อหมกนะครับต้องเรียกว่างบถูกไหมฮะงบจะใช้การย่างส่วนห่อหมกจะใช้การนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาการสรับพื้นฐานเลยหมูสับนั่นเองทําให้หารชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับขาดออกจากการเป็นชิ้นๆโดยละเอียดโดยใช้มีดใหญ่ๆยกให้สูงแล้วกดลงให้ ถูอาหารโดยแรงและเร็วโหอย่างนี้เลยถูกไหมฮะการสับเนี่ยนึกถึงหมูสับเลยถูกไหมฮะการรวนนักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักการรวนการรวนคืออะไรการรวนคือการทําอาหารเนื้อซึ่งต้องการให้สุกด้วยน้ํามันหรือน้ําโดยใส่น้ํามันเพียงเล็กน้อยหรือน้ําเพียงเล็กน้อยพอร้อนใส่เนื้อสัตว์เนี่ยครับลงไปแล้วก็สงหรือคนให้เรื่อยจนสุกก็ถือว่าเป็นการ,รถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่เหมือนที่ครู บอกไปในคลิปแรกๆแ,และคลิปต้นๆจาได้ไหมว่ารวนเนื้อหมูเพื่อที่จะได้เก็บไว้ใช้นานๆถูกไหมฮะอันนี้แหละครับเรียกว่าการรวนต่อไปเลยการหุงโหในรูปนักเรียนต่างจังหวัดอาจจะเคยเห็นนี่คือหุงข้าวแบบเช็ดน้ํานั่นเองมีใช้ไม้ขัดหม้อด้วยเนาะการหุงหมายถึงการที่ทําอาหารให้ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยสุกโดยนําหมอ้อนะครับพร้อมกับภาชนะโดยต้องให้เหมาะซึ่งพอน้ําแห้งเนี่ยอาหารนั้นก็จะสุกพอดีโดยไม่ต้องรินน้ําออกนะครับในรูปเนี่ย เช็ดน้ำเนี่ยบางที่อาจจะลินน้ําออกบางที่อาจจะไม่ลินน้ําออกแต่ขัดเพื่ออะไรครับขัดเพื่อไม่ให้ข้าวไหม้นั่นเองนักเรียนตามภาคต่างๆเนี่ยอาจจะรู้จักดีนะครับก็คือการหุงข้าวแบบเช็ดน้านะฮะต่อมาที่การหั่นการหั่นเนี่ยคือทําให้อาหารชนิดใดชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องการเป็นชิ้นตามต้องการโดยที่มือนึงจับมีดอีกมือนึงจับอาหารนะครับลงบนเขียนเลื่อยไปข้างหน้าและลากกลับไปมาเร็วๆสังเกตว่าก,กับต่างกับการซอยนะครับการซอยจะใช้การกดขึ้นลงขึ้นลง แต่การหันเลื่อยขึ้นหน้าลงหลังขึ้นหน้าลงหลังนะฮะถูกไหมครับต่างกันนะการหันกับการซอยนะครับต่อมาเราทราบเทคนิคกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างอันนี้นคือเทคนิคข้าวพื้นฐานที่ครูอยากให้นักเรียนได้รับรู้เนาะนักเรียนอาจจะมีเทคนิคมากกว่าครูอีกถูกไหมครับนักเรียนน่าจะทราบพื้นฐานไว้ก่อนถูกไหมครับสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบพื้นฐานก็ทราบพอทราบเสร็จปุ๊บก็สามารถเอาไปบอกคนอื่นได้หรือบอกคนในครอบครัวได้ถูกไหมฮะ เมื่อเราทราบเสร็จแล้วเราก็ต้องมารู้ถึงอุปกรณ์ในการประกอบอาหารครูก็จะเอาอุปกรณ์เข้าวพื้นฐานเลยที่นักเรียนน่าจะรู้จักหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักก็เรียนไปพร้อมๆกันเลยนะฮะการเลือกใช้อุปกรณ์นั้นสําคัญอย่างไรสําคัญยังไงนักเรียนนักเรียนลองคิดสิครับว่าถ้าสมมุติเราเอามีดอิโต้เนี่ยมาซอยเนี่ยมันจะถนัดไหมมันก็ไม่ถนัดเดี๋ยวอาจารย์เกลือเกลี่ยดหรืออาจารย์ป,ปุ๊บปั๊บนะครับจะสอนนักเรียนการใช้มีดเนี่ยสอนอย่างแน่นอนว่า มีดมีกี่ประเภทใช้อะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ปลอดภัยกับตนเองนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับอาหารหรือว่าการปรุงอาหารชนิดนั้นๆนะครับความสําคัญของการเลือกอุปกรณ์เนี่ยในการประกอบอาหารสิ่งที่จําเป็นคืออุปกรณ์หรือภาชนะถูกไหมฮะในการเตรียมและการประกอบอาหารนั้นน่ยจึงควรรู้จักเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการประกอบอาหารชนิดนั้นๆเพื่อให้ได้อาหารที่สุก ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพอันนี้คือความสําคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์นั่นเองนะครับเราไปเรื่องกันที่อุปกรณ์ชนิดที่1เลยโหนี่พื้นฐานเลยถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของแห้งชื่อก็บอกอยู่แล้วใช้สําหรับตวงของแห้งเช่อ,อะไรบ้างน้ําตาลทรายแป้งมะข้าวขูดผักผลไม้นะครับทาด้วยพลาสติกหรืออลูมิเนียมก็ได้หรือสแตนเลตนะครับหชุดมี4ขนาดตามรูปเลยสอนภาษาอังกฤษเล็กๆแล้วกันก็จะมี one cup one half cup วันเติร์ดครับแล้วก็วันโฟร์ครับหรือภาษาไทยก็คือ1ถ้วยครึ่งถ้วยตวง1นส่วนสถ้วยตวงและ1นส่วนส่ถ้วยตวงการเลือกซื้อถ้วยตวงเนี่ยเราต้องกูจะสอนไปถึงการเลือกซื้อเลยนะว่าเลือกซื้อ,อยังไงให้ดีนะครับถ้วยตวงเนี่ยจะต้องไม่มีรอยบุบถูกไหมฮะแล้วก็มีครบชุดก็คือ4ใบการเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วกเก็บไว้เป็นชุดเวลานักเรียนหาจะได้หาง่ายๆไม่ใช่ โหต้องการหาหนึ่งถ้วยอยู่อีกทางหนึ่งต้องการหาครึ่งถ้วยอยู่อีกทางหนึ่งโหกว่าจะประกอบอาหารเสร็จนานพอดีนะฮะการตวงตวงอย่างไรอ่าการตวงก็คือการตักของที่จะตวงเนี่ยใส่ในถ้วยตวงให้พูนเลยพูนอย่างนี้เลยนะสมมติพูนแล้วก็ใช้สันมีดหรือพายางหรือว่าสันอะไรก็ได้ที่มีความตรงนะครับย้ำนะที่มีความตรงปาดเลยนะครับปาดให้เรียบเสมอขอบอันนี้เรียกว่าการตวงของแห้งนะครับ เราตัวของแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาตัวงของเหลวในลูปอาจจะไม่ชัดแต่บ้านนักเรียนอาจจะมีหลายคนจะมีเห็นนะฮะว่าเป็นยังไงเป็นถ้วยตวงของเหลวแบบแก้วแบบพลาสติกนะฮะใช้ตวงอะไรใช้ตวงกะทิน้ำมันนมน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับมีขนาดตั้งแต่1ถ้วยตวงสองถ้วยตวงขึ้นไปตามขนาดนะฮะแล้วก็มีตัวเลขบอกปริมาณการเลือกซื้อก็คือต้องเลือกซื้อถ้วยตวงที่ไม่มีรอยล้าถ้ารอยล้า,าก็ทาไมครับรั่วแล้วก็มีปริมาตรบอกชัดเจน เราจะดูได้จากปริมาตรนะครับก็คือสังจากสังเกตจากตัวเลขนั่นเองแต่ถ้าไม่มีตัวเลขนักเรียนจะสังเกตจากอะไรถูกไหมฮะการเก็บรักษาเหมือนกันเลยล้างความสะอาดเช็ดแห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยวิธีการใช้งานอันนี้สําคัญเนาะจะต่างจากของแห้งก็คือเราจะต้องวางถ้วยตวงในพื้นเรียบย้ำนะฮะว่าเราต้องวางถ้วยตวงที่พื้นเรียบจากนั้นใส่ของเหลวที่จะตวงลงไปมองในระดับสายตา ก็คืออย่างเงี้ยฮะนักเรียนสมมตินี้พื้นเรียบปุ๊บวางเนี่ยแล้วก็มองอยู่ในระดับสายตาท่านนักเรียนมองอย่างนี้โอ้หมันนักเรียนก็จะมองไม่เห็นสเกลถูกไหมฮะทานักเรียนมองอย่างนี้ก็มองไม่เห็นสเกลอยู่ดีถูกไหมฮะก็จะต้องอยู่ในระดับสายตาแล้วก็ให้พอดีกับปริมาตรที่ต้องการซึ่งมันมีขีดบอกอยู่ซึ่งแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยครับจะมีข้อการบอกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาช้อนตวงช้อนตวงเนี่ยมันใช้ได้ทั้งของแห้งและของเหลวทําจากสแตนเลส อลูมิเนียมหรือพลาสติกนะครับ1ชุดมี4ขนาดเหมือนเดิมนั่นเลยที่เป็นมาตรฐานนะครับ one tablespoon one half tablespoon อะไรอย่างเงี้ยครับภาษาครูก็คือ one tbsp tbsp ย่อามาจากอะไร tablespoon แล้วก็ one tsp tsp ย่อามาจากอะไร teaspoon นะครับถ้าตกนนี้นไปเห็นในตำหรับอาหารแล้วมีคำนี้จำไว้ว่า tbsp คือ tablespoon หรือว่าช้อนโต๊ะ TSP คือทีสปูนหรือว่าช้อนชานั่นเองนะครับการเลือกซื้อก็คือเลือกซื้อที่ไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวแล้วก็มีครบชุดนะฮะใช้เสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยครับก็คือล้างทางความสะอาดเช็ดให้แห้งเก็บไว้ให้เป็นชุดเพื่อที่จะได้หาง่ายๆายวิธีการใช้งานคือตักของที่จะตวงเนี่ยใส่ช้อนตวงให้พูนเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเคลื่อยตวงของแห้งเลยจากนั้นปาดให้พอดีเสมอขอบโดยใช้ที่ปาดหน้าเค้กพายาง รือถ้าไม่มีจริงๆก็สันมีดนะครับง่ายที่สุดนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ควรนะครับเราจะต้องหาสันที่มีความเรียบหรือใช้ไม้บรรทัดนั่นเองแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับต่อมาเครื่องช่างตาช่างทําด้วยพลาสติกบอกอรายละเอียดชัดเจนสามารถถอดจานรองออกได้นะฮะแล้วก็มีขนาดเล็กตั้งแต่1กิโลกร,รัมขึ้นไปการเลือกซื้อเนี่ยคือเลือกซื้อที่มีความเที่ยงตรงมีขีดน้าหนักชัดเจนเหมาะกับการใช้งานถูกไหมฮะนักเรียน ตวงนิดหน่อยแต่นักเรียนซื้อแบบกิโลมาโหนักเรียนเล็งตายเลยทีนี้มองไม่เห็นเลยว่าใช้กันยังไงนะฮะขนาดเหมาะสมับาก,การใช้งานอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะการเก็บรักษาก็คือใช้เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดแล้วเก็บเข้าทิ่นนักเรียนคงไม่เอาไปล้างน้ำนะฮะถูกไหมฮะวิธีการใช้งานใช้ช่างของแห้งก่อนถูกไหมฮะก่อนช่างเนี่ยควรใช้กระดาษหรือพลาสติกวางก่อนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ ของเราเนี่ยติดภาชนะนั่นเองส่วนของเหลวเนี่ยควรใส่ถุงพลาสติกนะฮะรัดยางให้แน่นแล้วค่อยช่างนะครับคงไม่มีใครเทน,น้ําลงไปบนตาช่างเลยถูกไหมฮะอ่าต่อไปกระทะกระทะเนี่ยมีหลากหลายมากเลยบนโลกใบนี้เช่นอลูมิเนียมสแตนเลสเหล็กเคลือบด้วยเทปลอนทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระทะเนี่ยจะมีรูปแบบก็คือก้นลึกและก้นตื้นมีหูสองข้างมีหูข้างเดียว มีด้ามยาวสําหรับจับอะไรอย่างเงี้ยครับการเลือกซื้อเราก็คือเลือกซื้อกระถาที่มีเนื้อเรียบไม่แตกหรือมีตําหนิถ้าเป็นกระทะทองเหลืองเมื่อเคาะจะต้องมีเสียงดังกังวานเลยนะฮะการเก็บรักษาคือแตกต่างกันกนิดนึงก็คือหล,หลังใช้เนี่ยจะต้องทําให้สะอาดทั้งด้านในและด้านนอกพึงให้แห้งหรือเช็ดก่อนเก็บนั่นเองนะครับครูเสริมให้ใน,หนิดนึงกระทาเทปล่อนเนี่ยนักเรียนไม่สามารถเอาฝอยขัดไปขัดได้นะครับไม่งั้นเทปล่อนตัวเทปลอนเนี่ยครับจะหลุดออกมา วิธีการเก็บรักษาที่ดีที่สุดคือมเมื่อใช้เสร็จแล้วรอให้แห้งนะฮะรอไม่ใช่รอให้แห้งรอให้เย็นก่อนรอให้กระทะเนี่ยครับเย็นก่อนสำหรับกระทะเทฟลอนนะครับรอให้กระทะเทฟลอนเนี่ยเย็นก่อนพอเย็นปุ๊บเราค่อยๆใช้ทิชู่หรือว่าผ้าเนี่ยครับเช็ดออกเราค่อยไปล้างน้ําแล้วก็ล้างด้วยฟองน้านะฮะนี่คือหลักการที่เก็บรักษากระทะเทฟลอนให้นานๆและสําคัญต้องใช้ตะหลิวหรือพายไม้เท่านั้นตะหลิวที่ทําจากพลาสติกห้ามใช้ตะหลิวสแตนเลสหรือเหล็กเด็ดขาดเพราะจะทําให้ ผิวหน้าเทปล่อนเนี่ยเสียนะฮะส่วนใหญ่วิธีการใช้งานกระทะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ประกอบอาหารค้าวยกเว้นกระทะทองเหลืองที่นิยมทาขนมหวานนะครับต่อมาตะหลิวตะหลิวเนี่ยส่วนใหญ่ทําจากอลูมิเนียมสเตเลสไนล่อนมีไม้ด้วยแล้วก็มีปลายตะหลิวเนี่ยควรจะมีลักษณะเป็นสีเส่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมฮะสี่เหลี่ยมคางหมูาสอดค้องคณิตศาสตร์และเห็นไหมว่าวิชาเราเนี่ยบูรณาการหลายศาสตร์มากเลย เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีด้ามยาวส่วนปลายจับนั้นนะครับส่วนใหญ่ทําจากไม้หรือพลาสติกอย่างแข็งการเลือกซื้อเนี่ยควรเลือกซื้อตะหลิวที่ทําจากอลูมิเนียมสแตนเลสหรือในลอนอย่างหนามีด้ามจับยึดแน่นนักเรียนจับลงจับเนี่ยห้ามขยับได้เลยนะขยับได้ผัดไปผัดมาตะหลิวหลุดเลยนะครับควรเลือกซื้อถ้าสาหรับไม้นะครับควรเลือกซื้อที่ไม่มีรอยแตกการเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จเนี่ยล้างทำความสะอาดด้วยแผ่นใยสําหรับผัดหรือฟองน้ําผึ่งให้แห้งแล้วเก็บให้เข้าที่วิธีการใช้งานใช้สําหหรรััับผดดือออทนน่เง มันจะมีตะหลิวโปรง่งตะหลิวแบบว่าไม่โปรง่งด้วยนะฮะมีหลายแบบนะครับนะขึ้นอยู่ก,การใช้งานของนักเรียนว่านักเรียนนําไปใช้แบบไหนนะฮะต่อมาถาดถาดนะครับถาดเนี่ยทำด้วยอลูมิเนียมมีรอยบัดรกรีบัดรกรีคืออะไรไม่บอกนักเรียนต้องไปศึกษาเอาเองนะครับบัดรกรีคืออะไรนะฮะเป็นงานช่างนะครับทั้ง4มุมนะการเลือกซื้อควรเลือกซื้อตามความจําเป็นใช้งานถาดหนาตะเข็บเรียบไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยบุกวิธีการเก็บรักษาก็คือ เก็บล้างแล้วผึ่งเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะเก็บเข้าที่นะครับใช้สําหรับเตรียมอาหารก่อนปรุงหรือใช้สําหรับใส่อาหารแห้งที่มีน้ํำเพียงเล็กน้อยนะครับต่อมามีดอันนี้มีดเดี๋ยวคุณจะอธิบายข้าวๆเพราะเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊บปั๊บเนี่ยจะสอนมีดเลยว่าใช้มีดอย่างไรนะครับ มีหลายมีดนะมีดสำหรับแกะสลักสำหรับปอกสำหรับหัน่นสำหรับสับนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเลือกที่มีความเหมาะสมหรือว่าตามความต้องการใช้งานของเราวิธีการเก็บมีดเนี่ยควรเก็บคมมีดไม่ให้กระทบกันหรือเสียบไว้ที่เสียบมีดนะฮะอันนี้สําคัญนะครับเพื่อความปลอดภัยในครัวของเราเองวิธีการใช้งานไม่ควรใช้มีดหั่นของร้อนเพราะจะทําให้มีดเสียคมนะฮะเมื่อใช้งานเสร็จควรรีบล้างทันทีเพราะกลัวเป็นสนิมถูกไหมฮะต่อมาหม้อ หม้อเขามีหลายชนิดมีหม้อเคลือบหม้อลงหะหม้อลูมิเนียมนะครับหม้อลูมิเนียมเนี่ยไม่ควรใช้ประกอบอาหารที่เป็นกรดเพราะจะทําให้สีและรสชาติของอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับส่วนหม้อสแตนเลสนะครับเป็นหม้อที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานสามารถปรุงอาหารได้หลายชนิดส่วนหม้อเคลือบเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้แล้วครับไม่ค่อยมีคนเห็นและเพราะมันอายุยการใช้นานเนี่ยสั้นจะล่อนออกมาคล้ายๆสังกะสีนะครับก็คือทําให้ไม่มีความปลอดภัยในการประกอบอาหารนั่นเอง การเก็บรักษาคือใช้น้ำยาล้างจานล้างนะฮะด้วยฝอยขัดหม้อยกเว้นหม้อเคลือบไม่ควรใช้ฝอยขัดหม้อขัดล้างน้ำเปล่าความไม่แห้งหรือเช็ดด้วยผ้าสะอาดก่อนเข้าที่นะครับต่อมาจานกระเบื้องจานกระเบื้องนะครับใช้สําหรับใส่อาหารร้อนและอาหารที่ไม่ร้อนหรือใช้สาหรับเตรียมอาหารนะครับใช้สามารถใส่อาหารที่มีน้ําเล็กน้อยนะย้ําว่าน้ําเล็กน้อยไม่ใช่น้าโจงเลยนะครับหกแน่นอนหรืออาหารแห้งได้ทุกชนิดการเลือกซื้อควรเลือกซื้อจานกระเบื้องที่มีเนื้อเรียบ เ็นมันไม่มีรอยแตกแล้วการดูแลรักษาคือล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่อันนี้ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงถ้าในเรียนร้านแรงเนี่ยสังเกตเลยบ้านใครเนี่ยลองกลับไปลองสังเกตในคุวิบ้านใครเนี่ย,ย,ายจานกระเบื้องบิ่นเยอะแสดงว่านักเรียนรุนแรงกับการล้างมากเลยต้องลดความรุนแรงลงนิดนึงนะครับเชื่อที่จะได้รักษาจานกระเบื้องให้สวยงามอยู่กับเราตลอดไปอ่าแล้วก็มาถึงชามกระเบื้อง ใช้สำหรับใส่อาหารที่มีน้ำร้อนๆหรือเตรียมอาหารได้ทั้งประเภทแห้งและน้ำซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับการเลือกซื้อคือเลือกซื้อชามกระเบื้องที่มีเนื้อเรียบเป็นมันไม่มีรอยแตกกล้าวไม่มีรอยลานนะง่ายๆนักเรียนส่วนก้นชามมีฐานกว้างนิดนึงถ้าฐานแคบเนี่ยเสี่ยงหกถูกไหมฮะเพื่อความสะดวกในการจับเมื่อใส่อาหารร้อนๆถูกไหมครับการดูแลรักษาเหมือนเดิมเลยล้างทำความสะอาดพึ่งเก็บนั่นเองนะครับก็จบแล้วสําหรับคลิปนี้นะฮะโอ้โหครูพูดรัวมากเลยนักเรียนอาจจะตามไม่ทันนักเรียนก็ ค่อยๆดูไปนะฮะหรือว่ากลับมาดูย้อนหลังได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครูก็หวังว่าเนี่ยการที่ครูสอนเทคนิคเหล่านี้หรือว่าการเก็บรักษาการเลือกซืก้ออุปกรณ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการประกอบอาหารอ่าอย่างที่ต้นคลิปที่ครูบอกไปเราจะมีการลงครัวกันแต่ตอนนี้เราเตรียมปูพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติก่อนเนาะเรียวกว่าการหลักการประกอบอาหารก่อนเราเรียนทฤษฎีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงครัวกัน แล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรเราไปติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องไปแล้วครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน